นี่คือการเข้าไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์โดยเป็นลูกนะคะไปติดต่อขอรับศพค่ะคุณประเสริฐศรีปากอายุ33ขอรับศพคุณตาเหล็กศรีปากนะคะอายุ70ถูกหมากัดตายเนี่ยแหละค่ะคุณประเสริฐบอกว่าตัวเขาทำงานชลบุรีได้รับแจ้งจากญาติค่ะบอกว่ากลางคืนของ24กรกฎาคมพ่อถูกหมากัดที่หน้าบ้านเจ็บสาหัสกู้ชีพส่งโรงพยาบาลภูเวียงแล้วนะคะสุดท้ายแจ้งกลับมาอีกทีก็คือพ่อจากไปแล้วค่ะก็เลยรีบกลับไปที่ขอนแก่นตัวเขาเองอยู่ต่างพื้นที่ด้วยอยู่ชลบุรีก็เลยไม่รู้ว่าทำไมพ่อถูกหมากัดได้นะคะไม่ใช่หมาที่บ้านนะเป็นหมาข้างบ้านนะคะแล้วก็พ่อเองก็มีการไปเก็บเงินค่ากบที่เพื่อนบ้านค้างไว้และเพื่อนบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นคนเลี้ยงหมาเลี้ยงไว้3ตัวทุกครั้งก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ครั้งนี้เจ้าของหมาก็ไม่อยู่บ้านก็เลยเล่าเหตุการณ์ไม่ได้ว่าทำไมพ่อถึงโดนหมากัดฟังดูค่ะแกเดินไปหาเขาครับพ่อแกชอบเดินไปมาครับแกเดินเล่นตอนกลางคืนเขาโทรมาบอกว่าโดนแค่หมากัดแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลครับแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็โทรมาอีกว่าเสียไปแล้วครับก็เลยเอามาส่งที่ขอนแก่นให้ชันสูตรครับก็จะให้เจ้าของมาติดต่อมาครับได้ไปคุยกันดูบ้านเลี้ยงหมากันนะคะบ้านนี้นะคะจะเห็นประตูเหล็กนะคะสูงประมาณเมตรครึ่งเกือบ2เมตรได้น่าจะเมตร50ได้เนี่ยค่ะคือด้วยความที่ประตูปกติล็อกแต่ว่าวันเกิดเรื่องไม่ได้ล็อกนะคะประตูก็แง้มไว้แบบนี้เจ้าของบ้านคือคุณสวนีครองยุทธค่ะอายุ46นะคะตอนนี้จับหมา3ตัวขังไว้แล้วก็คือเจ้าเดอร์บี้อายุ3ปีลิซ่าอายุ3ปีแล้วก็เจ้าน้อยอายุ1ปีนะคะปกติน้องก็อยู่ในกรงเนี่ยแหละค่ะแล้ววันนั้นค่ะไม่อยู่บ้านเลยสักคนผัวก็ไปนาเธอก็ไปซื้อกับข้าวแล้วใช้สายไฟผูกโยงคล้องประตูไว้เฉยๆนะคะไม่ได้ล็อกกุญแจแล้วเธอไปไม่นานกลับมาอีกทีก็คือไม่รู้เลยสภาพที่เห็นคือคุณตาโดนหมากัดแล้วก็เธอก็บอกว่าปกติเลี้ยงน้องมาน้องคือนิสัยไม่ได้ดุร้ายเดี๋ยวจะอธิบายตอนท้ายข่าวให้ฟังละกันว่าทำไมถึงบอกไม่ดุนะคะด้วยสายพันธุ์ของเขาที่ถูกพัฒนามาจากพิทบูด้วยนะคะลองฟังเจ้าของหมาก่อนค่ะแม่ซื้อกับข้าวกับข้าวบ้านมาเนี่ยเห็นมันกำลังรุมกัดหรือว่ากัดไปแล้วครับมันรุมกัดแล้วหนูก็เลยไปไล่มันเข้ามาหมายถึงว่า3ตัวเลยละรุมกัดใช่3ตัวเลยแม่เลยไล่หมาออกใช่ไล่หมาออกแล้วก็มาขังกรงไว้แล้วก็โทรเรียกแฟนแล้วก็โทรกู้ชีพให้มารับตัวแกไปโรงพยาบาลค่ะแม่คะตอนที่แม่ไปซื้อกับข้าวนี่แม่ไม่ได้ขังน้องเหรอคะแม่ปล่อยน้องค่ะไปเพราะว่าไอ้แกหมาจะติดอยู่บริเวณรอบบ้านทางเฉพาะตอนนอนเพราะว่ายุงเยอะก็เลยเอาเข้ามุ้งค่ะเมื่อวานนี้คุณสุทธิรักดวงตาน้อยค่ะนายกอบต.ตำบลกุดขอนแก่นพร้อมกับปศุสัตว์แล้วก็กำนันในตำบลกุดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะไปคุยกับเจ้าของหมาเนี่ยแหละค่ะซึ่งเจ้าของหมาก็เสียใจแหละก็คือยินดีชดใช้ให้ว่าจะช่วยอะไรเท่าไหร่เรื่องทำศพนะคะแต่ยังระบุตัวเลขไม่ได้เนื่องจากว่าก็ต้องรอคุยกับลูกชายของผู้ตายก่อนนะคะทีนี้เราก็ไปฟังนายกอบต.ค่ะท่านก็บอกว่าพอมาคุยกับเจ้าของหมาแล้วก็สอบถามถึงพฤติกรรมหมาที่เลี้ยงไว้คือเขาก็ดูแลหมาได้ปกติเหมือนคนทั่วไปที่เลี้ยงหมานะคะก็คือเอาไปฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วที่ผ่านมาไม่มีประวัติทำร้ายใครกัดใครเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงในบ้านเลี้ยงในกรงด้วยก็คือเลี้ยงในกรงบ้างแล้วก็ปล่อยวิ่งเล่นออกกำลังกายบ้างตามประสาคนเลี้ยงหมาค่ะทีนี้จากข้อมูลนะคุณผู้ชมบางคนอาจจะกังวลตอนแรกข่าวที่ออกมาบอกเป็นพิทบูได้ซ้ำเนื่องจากว่าน้องเขาหน้าเหมือนพิทบูทีนี้มันถูกพัฒนามาจากพิทบูเนื่องจากพิทบูเราทราบดีอยู่แล้วว่าพิทบูเป็นหมาดุนะคุณปิ๊กนะใช่ใช่พิทบูเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาจากการที่ให้เป็นหมาออกกำลังหมาใช้กับเกมกีฬาเปรียบเทียบอันนี้คือหมาของอเมริกานะเปรียบเทียบกับล็อกไวเลอร์ของเยอรมันเยอรมันนี่หมาสงครามเลยนะเอาไว้แบบสู้คู่ต่อสู้ไปกัดขาม้าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการเลี้ยงพิทบูกับล็อกไวเลอร์เพื่อใช้ในประเภทเดียวกันคือต่อสู้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพิทบูถึงดุจนกระทั่งหลังๆมาเนี้ยค่ะก็คือหลายสิบปีก่อนเนี่ยอเมริกาบอกว่าเฮ้ยไม่ให้เลี้ยงละเนื่องจากมันดุมากนะคะเขาก็เลยมีการบิดสายพันธุ์ก็คือพัฒนาสายพันธุ์ใหม่กลายเป็นอเมริกันบูลลี่ก็คือพัฒนาสายพันธุ์ให้ดุน้อยลงกลายเป็นหมาล่าเริง
แล้วทรงของเขาก็จะเตี้ยนะเพื่อแยกให้ออกบางคนเขาตัดหูด้วยเพื่อให้แยกให้ออกว่าไหนพิทบูอันไหนบูลลี่นะคะแล้วยิ่งเตี้ยยิ่งป้อมขาสั้นๆก็จะยิ่งแพงตัวเลข7หลักอะค่ะเวลาเขาซื้อขายกันแล้วเขาจะหันมาเลี้ยงบูลลี่มากกว่าเนื่องจากว่ามันจะเป็นหมาน่ารักละหมาล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามประวัติถามว่ามันเคยก่อเรื่องกัดคนไหมน้อยมากน้อยกว่าพิทบูเยอะแต่ทีเนี้ยจากประสบการณ์ของคนเลี้ยงจริงๆอันนี้จะแชร์ประสบการณ์ให้แฟนข่าวได้ฟังกันด้วยนะคะคือหลายครั้งที่เราได้ยินข่าวพิทบูกัดคนหรือแม้กระทั่งบูลลี่กัดคนตามข่าวเนี้ยมันเกิดจากว่าเขาอะไม่เข้าใจมนุษย์ตรงที่ว่าถ้าเป็นคนแก่ทำไมถามว่าทำไมต้องกัดแต่คนแก่กับเด็กคนแก่จะมีลักษณะการเดินต่างจากพวกเราที่เป็นวัยหนุ่มสาวทั่วไปการเดินของเขาทำให้หมาตีความว่ามันเป็นการเดินที่ไม่ใช่มนุษย์นะคะอันนี้ตามบทวิจัยเลยนะที่เดินไม่เหมือนมนุษย์เขาก็ไม่คุ้นเคยเพราะเขาคุ้นเคยกับมนุษย์ที่เป็นเจ้าของพอเขาตีความว่าคนแก่เดินไม่เหมือนมนุษย์เขาก็เลยมองเป็นคู่ต่อสู้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนิยมกัดคนแก่ส่วนเรื่องของเด็กค่ะเด็กเขาจะมีเสียงเจี๊ยวจ้าวกรีดร้องตามภาษาเด็กอะล่าเริงเสียงดังอะไรแบบนี้ค่ะคือเสียงของเด็กเราอะเป็นพ่อแม่หรือเป็นผู้ใหญ่ก็จะมองว่าเด็กน่ารักแต่สำหรับหมามองว่าเด็กกำลังจะทำร้ายเขาด้วยเสียงเดซิเบลของเด็กเสียงที่แบบกรีดร้องหัวเราะหรือว่าร้องไห้ก็แล้วแต่เขามองว่านั่นอ่ะเป็นการทำร้ายเขาจะจู่โจมทำร้ายหมาหมาก็เลยต้องไปกัดก่อนอะไรแบบนี้นี่เป็นผลวิจัยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าคุณจะเลี้ยงพิทบูลหรือแม้กระทั่งบูลลี่ก็ตามที่มันกลายเป็นหมาน่ารักไปแล้วแต่บางทีมันก็ไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเนาะก็ต้องระวังเรื่องคนแก่กับเด็กอาจจะต้องห่างไกลหมาประเภทเหล่านี้ไว้นะคะคือสัญชาตญาณของสายพันธุ์มันก็ยังเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอยู่นะครับมาต่อสู้แหละ